นายกรัฐมนตรีได้ออกเดินทางเยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพเพื่อเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษสู่กรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาในการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างวันที่30ถึง31ตุลาคม2557ซึ่งจะมีการหารือกระชับความสัมพันธ์และกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันพร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับโดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกัมพูชามีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนการหารือกับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทางการกัมพูชาเลี้ยงต้อนรับทั้งนี้การเดินทางเยือนกัมพูชาครั้งนี้ถือเป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งที่3ต่อจากสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐอิตาลีภายหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี